ทำรายการจอยชอนตลอดทัวร์ใช่แล้วมาทำรายการนะคะนี่ขอแถลงข่าวตอนนี้เลยนะคะใครที่อยู่ที่เฟซนี้เข้ามาดูได้เลยนะคะอันนี้ไม่ใช่ความผิดของเรานะคะบอกได้เลยว่าไม่ใช่ความผิดของเราไม่ใช่มาถึงอ่าวมารีน่าแล้วนะคะแต่ก็ต้องมานั่งแถลงข่าวเฉพาะกิจกันแบบนี้ค่ะโดยคุณจอยชวนชื่นและคุณอรชรเชิญยิ้มรวมถึงผู้ร่วมทัวร์ขอบอกดังๆผ่านโซเชียลเลยนะคะว่าอยากให้คู่กรณีที่ทำหน้าที่ประสานงานเรื่องการเดินทางและจัดทริปออกมารับผิดชอบค่ะเพราะปรากฏว่าเดินทางมาถึงสิงคโปร์แล้วไม่มีการติดต่อที่พักที่กินเอาไว้เรียกได้ว่าโดนลอยแพกันทั้งทริปนะคะขณะที่คุณจอยบอกว่ามาถึงแล้วไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนกันเลยทีเดียวการเดินทางมาสิงคโปร์ครั้งนี้คุณจอยชวนชื่นและอรชรเชิญยิ้มเนี่ยนะคะมาเพื่อถ่ายทำรายการจอยชอนตลอนทัวร์ที่ออกอากาศทาง YouTube โดยสิงคโปร์ถือเป็นทริปที่2ค่ะหลังจากเคยอัพทริปเวียดนามเหนือไปเมื่อสัปดาห์ก่อนมาทริปนี้ก็มีปัญหาซะแล้วนะคะแต่คุณจอยยังยืนยันว่ารายการจะยังทำอยู่ส่วนกรณีเททัวร์ที่เกิดขึ้นนี้จะรอคู่กรณีออกมารับผิดชอบค่ะ